สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับก็อยู่ในแอป Discord นะฮะผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับผูกเบอร์โทรเข้ากับ Discord ของเราวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดเจ้าแอป Discord ของเพื่อนๆขึ้นมานะครับเมื่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตตรงมุมซ้ายมือตรงนี้นะครับที่เป็นขีด3อันนะครับให้กดลงไป1ทีแล้วมันก็จะเปิดหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับในตรงแถบด้านล่างนะครับให้กดไปที่รูปโปรไฟล์เราได้เลยครับผมจากนั้นนะครับให้กดไปที่ My Account นะครับหรือบัญชีของฉันนะครับอันที่2แล้วก็กดไปที่เบอร์โทรศัพท์หรือโฟนที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงในส่วนแรกนะครับคันที่โค้ดอันนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้เพื่อนๆน่ะจิ้มลงไปนะครับแล้วก็ให้เลือกประเทศไทยครับผมจะพิมพ์เสิร์ชหาก็ได้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วจิ้มลงไปนะครับผมจากนั้นในส่วนของช่องที่2นะครับให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เพื่อนๆต้องการจะผูกลงไปได้เลยเมื่อใส่เบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็กดที่ปุ่ม Next หรือว่าปุ่มถัดไปด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับผมจากนั้นก็รอรหัส SMS จากทาง Discord ส่งมานะครับผมแบบนี้นะครับเป็นรหัส6ตัวแล้วก็นำรหัส6ตัวนั่นแหละครับมากรอกที่ช่องนี้ได้เลยถ้าเกิดรหัสผ่านถูกต้องนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้ให้เพื่อนๆใส่พาสเวิร์ดของ Discord เพื่อนๆลงไป1ทีและก็กดที่ปุ่มสีม่วงๆตรงนี้ได้เลยครับผมเพียงเท่านี้นะครับเมื่อมันกลับมาที่หน้านี้และเรากลับไปเปิดดูอีกรอบนะครับผมก็จะเห็นว่าเราได้ผูกเบอร์โทรเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับ wow. เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกลับไปใช้งาน Discord ได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ